ัสดีครับพบกับ KGG Review อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Oker นะครับผมตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard นะครับชื่อรุ่นก็คือ K67 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหน้ากล่องกันเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมันเขียนมันคือชื่อรุ่นก็คือ K67 นะ Magic RGB Macro นะครับก็ไฟเป็น RGBนะครับแล้วก็สามารถมาโครได้นะครับนี่นะครับเขียนมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่มาโคร mechanical keyboard นะครับสวิตช์เป็นอุเทมุบูสวิตช์นะครับจะเห็นอะไรแปลกๆที่หน้ากล่องนิดนึงนะครับก็คือคีย์แคปเนี่ยตัวอักษรมันจะหลบอยู่ตรงด้านหน้าของคีย์นะครับแบบนี้คีย์แบบนี้เขาเรียกว่านินจาคีย์แคปนะครับดูกันดูสเปคหลังกล่องกันนิดนึงก็นี่นะครับข้างบนนะครับข้างบนเขียนว่า Macro โปรแกรมนะครับมีWinLock นะครับก็คือฟังก์ชัน Lock Window นะครับแล้วก็มี Multimedia Key เนี่ย12คีย์ด้วยกันรองรับ Windows 10นะครับครับมาดูในส่วนของสเปคนะครับก็คร่าวๆนะก็ไฟก็เป็นแบบ LED Backlight นะครับผมแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยเป็น Mechanical Keyboardนะครับมีฟังก์ชันมัลติมีเดียคีย์นะมี EEP ROM นะครับเมมโมรีด้วยน่าจะมีเมมโมรีในตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของการกดฟังก์ชันนะครับมัลติมีเดียนั่นเองนะตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับเขียนเกี่ยวกับฟังก์ชันของมัลติมีเดียนะครับล็อกวินโดว์นะครับตรงนี้ก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันเลยครับเปิดมาในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์อย่างที่เราเห็นตรงหน้าตอนนี้นะครับก็คือมีคีย์บอร์ดมีตัวที่ดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็แผ่นมาโครนะครับแบบนี้ก็โลโปรแกรมมาโครนะครับหรือว่าการจะตั้งค่าเรื่องของไฟก็คือใช้แผ่นโปรแกรมตัวนี้นะครับลงไปก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยมันจะแปลกๆนิดนึงก็คือจะเห็นว่าตัวคีย์ตัวอักษรเนี่ยมันจะหลบไปข้างหน้านะครับแบบนี้ถามว่ามันจะมองเห็นไหมเวลาพิมพ์นะครับคีย์แคปที่เป็นนินจาคีย์แคปเนี่ยมันจะอยู่ในระดับสายตาพอดีนะครับผมเวลาเรานั่งเล่นเวลาเรานั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเขาจะวางตำแหน่งไว้ตรงที่เราเห็นพอดีนะครับแบบนี้อ่ะตัวคีย์แคปนะครับเนื้อของคีย์แคปเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันก่อนผิวของคีย์แคปนะครับมันจะเป็นรับเบอร์แบบละเอียดนะนี่นะครับผิวของคีย์แคปนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อรับเบอร์นะครับแต่ว่าละเอียดมากนี่นะผิวอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็คือจะหลบลงไปอยู่ตรงด้านหน้านะครับของคีย์แบบนี้คีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นบลูสวิตช์อูเทมุนั่นเองนะกดให้ฟังกันก่อนก็แน่นอนครับบลูสวิตช์ก็คือ2จังหวะนะครับแล้วก็เนื้อเสียงของอูเทมุเนี่ยก็จะดังกว่าคีย์บอร์ดแมคานิคอลนะครับรุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับก็ดังกว่าเคลดังกว่าเชอร์รี่นะครับเสียงก็จะแหลมๆหน่อยส่วนเรื่องน้ำหนักในการกดก็ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของบูสวิตช์ก็อย่างที่เห็นนะครับไฟก็จะเป็น RGB แบบนี้นะครับมีโหมดไฟทั้งหมดอันนี้โหมดแรกนะครับโหมดที่2นี่โหมดที่3นะครับโหมดที่4โหมดที่5นะครับโหมดที่6นะครับโหมดที่7นะครับโหมดที่8นะครับโหมดที่9
หมวดที่10นะครับแล้วก็หมวดที่11แบบนี้12นะครับ13นะครับแล้วก็14นะครับตัวนี้น่าจะเป็นคัสตอมโหมดใช่ก็คือมี14โหมดด้วยกันนะครับรวมกับคัสตอมโหมดก็สามารถปรับความเร็วของไฟได้นะครับกดฟังก์ชันตามด้วยปุ่มบวกลบนะครับตรงนี้นี่ก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลบก็ไฟก็จะวิ่งช้าลงนะครับแบบนี้ปรับทิศทางของไฟนะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็ซ้ายขวาแอร์โร่ซ้ายขวานะครับมันจะเปลี่ยนทิศทางของโหมดไฟนั่นเองนี่นะครับปรับความสว่างก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็แอร์โร่บนล่างนะครับแบบนี้กดรีเซ็ตไฟได้ด้วยนะครับเวลาเราเซ็ตค่าไฟแบบเละไปแล้วนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วตามด้วยปุ่ม ESC มันก็จะเป็นการรีเซ็ตโหมดไฟทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีมัลติมีเดียนะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วตามด้วย F1 ถึง F12 นะครับผมแล้วก็ล็อกวินโดว์ได้นะครับกดฟังก์ชันแล้วตามด้วยปุ่มวินโดว์นะครับก็จะเป็นการล็อกวินโดว์ไฟสถานะก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ดูตัวสวิตช์นี่นะครับก็ตัวสวิตช์นะครับก็คือบลูสวิตช์อุเทมุนะครับก็อย่างที่เห็นมันจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ไฟเนี่ยวางตำแหน่งอยู่ด้านล่างนะครับปกติอุเทมุเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของตัวคีย์นะครับแล้วก็หลอด LED เนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนแบบนี้ด้วยนะครับมันจะอยู่ข้างล่างแสดงว่าตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะโชว์ไฟเต็มที่แน่นอนนะครับอย่างที่เห็นเลยมันสว่างมากนะที่วางตำแหน่งไฟอยู่ด้านล่างเพราะว่าตัวคีย์เป็นแบบนินจาด้วยนะครับก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับแผงตัวเพลทด้านหน้านะครับทั้งหมดนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงตัวฐานของคีย์บอร์ดจริงๆเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแบบ ABS นี่นะครับด้านล่างก็เป็นเนื้อพลาสติกนะครับแล้วก็ปรับระดับได้นะครับ1ระดับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นกริปยางนะครับกันลื่นนั่นเองนี่นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่า Ninja Keycap เนี่ยไม่ใช่ว่ามันหลบหายไปนะครับมันจะอยู่ระดับสายตาพอดีเวลาเรานั่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะครับครับนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ดโอเคอร์นะครับ K67 นะครับผมหน้าต่างซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับมาดูด้านบนกันก่อนด้านบนเนี่ยเป็นโปรไฟล์นะครับมีทั้งหมด3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ด้านล่างของปุ่มโปรไฟล์ก็คือเป็น Macro Editor นะครับก็คือตัวที่เอาไว้ตั้งค่ามาโครนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมาโครกันเลยนะครับมาโครพอเราคลิกตรงปุ่มมาโครอีดิเตอร์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นหน้าต่างมาโครนั่นเองนะวิธีการเซตค่านะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ New Macro ก่อนแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับแบบนี้กดโอเคนะครับกด Start Record นะครับแล้วก็ใส่ Start Record นะครับแล้วก็ใส่ปุ่มที่เราจะต้องการตั้งค่ามาโครเข้าไปนะครับชื่อคำสั่งนะครับก็สมมุติว่าเป็นลูกซองพอยแบงค์แล้วกันพิมพ์นะครับ3 1เข้าไปแล้วกด stop นะครับแล้วก็มันสามารถใส่เมาส์เข้าไปได้ด้วยนะครับเมาส์ก็คือคลิกซ้ายนะครับนี่ครับอยู่ตรง insert event แล้วก็เลือก left button นะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นชุดคลิกซ้าย3 1ขึ้นมานะครับแต่ว่าระหว่าง left button ขึ้นนะครับกับเลข3เนี่ยมันยังไม่มีดีเลย์ไทม์เราก็ insert ดีเลย์เข้าไปนะครับแบบนี้คลิกที่3ลงก่อนนะครับแล้วก็ insert ดีเลย์นะครับนี่นะครับก็จะได้คลิกซ้าย3 1แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถปรับค่าดีเลย์ได้ด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรง
delay time นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขที่เราต้องการนะครับก็แล้วกด save นะครับก็จะได้ชุดคำสั่งมาโครของลูกซองพอยแบงแล้วนะครับแบบนี้วิธีการใช้งานก็คือไปที่หน้าของคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการใส่มาโครเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นกดเลข1แบบนี้แล้วก็มาเลือกมาโครนะครับแล้วก็มันจะมีมาโครลิสต์ขึ้นมาเลือกชุดมาโครที่เราเซตค่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดโอเคนี่นะครับมันจะมีไฮไลท์กรอบสีแดงขึ้นมาก็คือสามารถใช้มาโครได้แล้วนะครับผมกด apply ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาโครแล้วกดเลข1มันก็จะออกเป็นคลิกซ้าย31นะครับประมาณนี้นะครับมาโครมาดูในส่วนของโหมดไฟนะครับก็มันจะมีคำว่าไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กมันจะขึ้นเมนูโหมดไฟมาให้นะครับแบบนี้ก็คลิกตรงดรอปดาวน์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโหมดไฟทั้งหมดที่คีย์บอร์ดตัวนี้มีนะครับโหมดแรกนะครับเรนโบว์โหมดเป็นยังไงนะครับเรนโบว์โหมดก็คือหน้าตาแบบนี้ก็เป็นไฟไล่เฉดนะครับต่อไปเป็น never ending นะครับนี่นะครับ never ending ก็คล้ายๆเรนโบว์โหมดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไฟเป็นแบบวิ่งนะครับอันนี้ก็คือกดแล้วก็ติดนะครับplease and on นี่นะครับก็ปรับ brightness แล้วก็ speed ได้นะครับแล้วก็เลือก color ได้ด้วยนะsine wave นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ flick on นะครับ flick on ก็คือ flick สีเอาไว้แบบนี้นะครับเลือกเป็นตอนนี้เป็นสีขาวมันก็จะเป็นสีขาวทั้งแผงเลยนะครับ flick on เลือกสีได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแถบสีขึ้นมาเป็น RGB ทั้งหมดนะครับผมถ้ารู้ค่า RGB ก็ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปเป็น Respire นะครับ Respire ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เลือกสีได้เหมือนกันนะ Respire มันก็คือเหมือนกับจังหวะ Beating นั่นเองนะนี่นะครับต่อไปเป็น colorful neon นะครับ colorful neon เนี่ยปรับสปีดได้อย่างเดียวไฟก็จะวนสีไว้เรื่อยๆนะครับแบบนี้ต่อไปเป็น flat away นะครับ flat away ก็คือนี่นะครับกดแล้วไฟวิ่งทั้งแถวนะครับเป็นแถวๆไปก็มันแรนดอมคัลเลอร์อยู่นะครับก็คือไฟมันจะวิ่งเป็นหลายๆสีถ้าเอาแรนดอมคัลเลอร์ออกเนี่ยก็จะแสดงเฉพาะสีที่เราเลือกไว้ก็คือสีแดงตอนนี้นะครับแล้วก็ปรับไบเนสสปีดได้นะครับผมเรนดอปนี่นะครับเรนดอปก็แบบนี้Rainbow View นะครับลักษณะเหมือนไฟวิ่งวนนะครับแบบนี้Replete Shining ก็กดแล้วกด1ปุ่มแล้ววิ่งกระจายออกทั้งแผงนะครับแบบนี้นี่นะครับต่อไปเป็นสตาร์สติงเกอร์สติงเกิลนะครับสตาร์สติงเกิลก็นี่นะครับต่อไป please and off กดแล้วดับนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับกดแล้วมันก็ไฟก็จะดับไปนะครับ Heat and Off สุดท้ายก็คือเกมมาสเตอร์ก็คือการคัสตอมโหมดไฟนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็สามารถเลือกกลุ่มของเกมได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น FN บวก1ก็เป็น FPS นะครับ FN บวก1ก็ FN บวก2เป็น CF FN บวก3เป็น COD LL แล้วก็ QQ เป็นชื่อเกมนะครับก็คือเขาเซตค่าไว้ให้แล้วนะครับเกมที่ชื่อตามชื่อย่อเมื่อกี้นะครับFN บวก2นี่นะครับ FN บวก3จริงๆมันมีตัวย่อบอกอยู่ด้านล่างปุ่มนะครับนี่นะครับตัวย่อก็จะบอกไว้นะครับเนี่ย FPS นะครับ CF COD นะครับ LL นะครับก็เลือกได้นะครับเลือกสีได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเซตค่ามาโครไปแล้วนะครับเราอยากจะคืนค่ามันนะครับก็แค่กดปุ่ม restore ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคก็ทุกอย่างก็จะคืนค่ากลับเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็หน้าซอฟต์แวร์ของเจ้า K67 นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ด Poker นะครับ K67 Magic RGB Macro นะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดที่แปลกใหม่นะครับที่ Poker ทำขึ้นมานะครับตอนนี้คีย์เป็นนินจาคีย์แคปนะครับถือว่าสวยงามนะครับเรียบหรูแล้วก็ดูดีทีเดียวนะตัวนี้แปลกใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของUSB นะครับกันก่อน USB เนี่ยมันเป็นโกลเพดนะครับUSB เป็นโกลเพดมีที่กองสัญญาณนะครับสายค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะยาวประมาณ 1.7 นะครับ 1.7 เมตรนะตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเจ้าคีย์บอร์ด K67 Poker ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ KGG IT ของเรานะครับผมก็ทักแชทมาที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับก็ได้นะครับหรือทาง LINE ก็ได้นะครับ @KGG Online นะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมชมหน้าร้านนะครับก็มาได้ที่ชั้น3นะครับเซียรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทาง KGG IT นะครับแล้วก็เจ้า Oker K67 Magic RGB Macro ตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ